สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปที่พิเศษนะครับเกี่ยวกับการเทรด Forex นะครับซีรีส์ผมตั้งชื่อว่าตอนกลางวันฉันแอบเล่น Forex นะฮะสูตร 1DMA 10นะครับก็เป็น EP 10นะครับ EP 4นะวงเล็บกำไรนะ เป็นการขิงเล็กน้อยนะก่อนอื่นนะต้องมีแฟนคลับท่านหนึ่งเขาไปไม่รู้ว่าซื้อหนังสือหรือเปล่าหรืออะไรไปทักทายที่ทางเพจเซียวบุ๊กครับแล้วเขาก็บอกฝากบอกถึงผมนะฮะแอดมินก็เลยforward ให้ผมนะบอกว่าเขาขอบคุณนะครับที่ทำคลิปฟังทุกวันครับโฆษณาไม่ข้ามโอ้โฆษณาไม่ข้ามครับช่วยๆกันนะฮะก็นะฮะก็ยินดีครับยินดีที่ได้เจอกันครับนะฮะก็รับทราบเนาะรับทราบนะเล่ม6นี่ผมยังไม่ได้เขียนต่อเลยครับรอข้อสรุปอีกนิดนึงครับถ้าข้อสรุปมันใช่ผมจะปิดจ็อบละตอนนี้ผมรออะไรบางรอผลบางอย่างที่ผมทดสอบอยู่นะครับถ้ามันเวิร์กผมก็จะเขียนต่อให้มันจบนะครับยังไม่มีกำหนดนะครับว่าจะจบวันไหนครับก็นั่นแหละปีนี้หรือปีหน้าก็ว่ากันคือผมเองก็คือถ้าเขียนอะไรทำอะไรไม่จบเนี่ยผมก็ไม่สามารถทำตัวใหม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยต้องจบนี่ก่อนงานใหม่ต้องงานเล่มต่อไปก็มีอยู่นะมีอยู่หลายเรื่องที่ผมจะเขียนนะครับก็ยังต้องรอคิวต่อไปครับนะฮะมาดูเรื่องของ Forex กันต่อนะฮะตอนนี้ผมก็มีตัวที่เทรดอยู่4ตัวนะครับคู่เงินนะใช่ไหมเรียกคู่เงินมี4คู่นะครับ4คู่ก็มีกำไรตัวนึง 76% นะครับอีกตัวหนึ่ง 77% ก็ไล่ๆกันครับจริงๆตัวเนี้ยตัวกำไร75ตัวเนี้ยหรือ75เนี่ยเคยถึง100นะแต่ว่ามันวันนี้ก็โดนขายลงมาครับให้ราคามันย่อนะครับก็เหลือ70กว่านะฮะแต่อีกตัวหนึ่งก็บวกวิ่งขึ้นไปนะครับเป็น76นะครับแต่ก่อนก็มาสัก40 50อ่ะครับขึ้นไปนะตัวนี้ก็เพิ่งซื้อใหม่ครับก็ฟื้นกลับจากเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเช่นกันนะครับแต่ถึงนั้น ก็มีโดนตัวให้ stop loss อยู่2ตัวนะเนี่ยไป3ตัวเว้ยนะฮะวันนี้โดนไป3ตัวนะฮะก็ล่อไปเท่าไหร่เนี่ย2.5 4เหรียญนะครับ4เหรียญกำไร 100% จะได้คืน ก็มีนะฮะทั้งหมดตอนนี้เหลืออยู่4.5 4.5 4.51นะครับขาดทุนไป50เหรียญนะ 10% นะครับเนี่ยก็คาดหวังว่าตัวที่เป็นผู้ชนะอยู่2ตัวนะฮะจะทำเงินคืนให้นะครับและตัวที่เพิ่งซื้อใหม่ก็ที่มันฟื้นเด้งกลับไปได้อาจจะเป็นผู้ชนะให้อีกสักตัวนึงครับแต่ว่าก็คาดหวังตัวชนะอีก2ตัวบนเนี่ยครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะสไตล์นี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเวิร์กนะฮะเพราะว่าดูจากการจุดซื้อแล้วนั้นนะครับถ้าราคาย่อลงมาแล้วมันเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะย่อลงมาทำแท่งเทียนเล็กๆตรงเส้นค่าเฉลี่ยนะครับการฟื้นกลับไปแบบแท่งเทียนเขียวยาวก็มีนะก็มีสิทธิ์นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็มีการฟื้นกลับในแบบที่เรียกว่าเรียลโรดนะครับกลืนกินแท่งที่หาเส้นหากลืนกินแท่งแดงไปได้หมดก็ถือว่าเป็นจุดซื้อที่ดีครับสำหรับผมนะมุมมองนะอันนี้ก็อันนี้ยังไม่ชัดนะครับจริงๆอันนี้ตัวนี้ยังไม่ชัดมันต้องกลืนกินแท่งนี้ก่อนนะถึงจะใช่แต่ผมก็อาศัยหลักการที่ว่าเนี่ยเมื่อมัน
เปิดเขียวเนี่ยผมก็ซื้อครับซื้อตัวนี้ก็เช่นกันครับมันเปิดเขียวผมก็ซื้อครับนะฮะก็เป็นการมั่วเช่นกันฮะแต่เนี้ยจริงผมก็มั่วนะแต่มันฟุกได้อยู่2ตัวครับก็ว่ากันไปนะพูดตรงแฟร์เลยนะตามนี้นะก็เดี๋ยวจะพยายามทนรวย2ตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นถ้ามันมีอะไรที่ให้จุดซื้อที่ดีก็จะซื้อเพิ่มนะครับก็จะพิสูจน์นะว่าแนวทางนี้มันใช้ได้จริงนะถ้าได้จริงเนี่ยผมก็จะแนะนำให้คุณไปใช้ในการเทรด Forex นะไม่แน่นะครับว่าเนี่ยใครก็ตามที่เคยเทรด Forex แล้วแพ้เนี่ยใช้สูตรนี้แล้วมันเวิร์กได้เงินเนี่ยผมก็จะดีใจมากเลยนะฮะแต่ผมจะพิสูจน์ก่อนนะว่ามันเวิร์กจริงนะฮะก็2วันนี้ก็ถือว่าเวิร์กครับเวิร์กแต่ต้องดูต่อไปว่ามันจะยังไงต่อนะฮะก็เท่านี้นะครับเป็นไอเดียเนาะผมก็เพิ่งเป็นมือใหม่ในการเทรด Forex นะครับก็พยายามหาจุดเข้าซื้อที่ดีที่เหมาะสมสำหรับตลาดนี้นะครับเพราะว่าแต่ละตลาดมันก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะบางทีเนี่ยเราไม่อาจจะใช้แนวทางที่เราใช้ในตลาดหนึ่งเช่นตลาดหุ้นมาใช้กับ Forex ได้นะเพราะมันก็มีบางอย่างที่มันแบบพิเศษคนเข้าเล่นก็มีความพิเศษนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่ปรับให้มันเหมาะสมนะครับผมว่าการเทรดคือการปรับตัวครับนะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพตลาดนั้นใครปรับตัวได้ดีก็จะทำเงินได้ครับแต่ถึงนั้นช่วงแรกมันขาดทุนก่อนนะขาดทุนเพื่อที่จะหาจังหวะที่ใช่กันใช่ไหมถ้าเราเทรดแล้วขาดทุนช่วงแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเรายังปรับตัวไม่ได้แต่อย่าย่อท้อก็พยายามลองปรับแนวทางใหม่ไปดูครับทำใช่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะคลิกแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าผมจะเรียกว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่ผมเจอนะเนี่ยแค่นี้ก็เป็นเฮ้ยมันก็มีเป็นโอกาสที่ดีมีอาจมีโอกาสที่จะได้สูตรที่เทรดได้เงินก็ได้นะก็เดี๋ยวจะผมพิสูจน์ให้คุณดูแล้วกันนะถ้ามันคาดหวังมันจะเวิร์กนะครับแล้วจะผมเทรด5เหรียญนี่นะครับไม่มากนะครับถ้าเวิร์กเนี่ยก็จะส่งต่อให้ท่านเอาไปใช้ต่อให้เป็นประโยชน์นะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ